อะไรเนี่ยครับก็มีพรบคนปลอดภัยในการจิตวิทยาพรบสวัสดิการมามีไม่มีแค่นั่งเองเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของมองจากข้างบนดูก่อนว่าต้องช่วยกันดูก่อนเนี่ยกลัวเขามายึดคืนตัดไปหน่อยได้ทั้งเดือนธันวาครับอาจารย์จะเป็นอยากให้มันทั้งกรุงเทพแต่ว่าเขาจะเล่นทองพอดูเป็นหลักเนี่ยท่านผู้ว่าเชิญครับท่านผู้ว่า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 นะครับผมเองได้มีโอกาสต้อนรับในฐานะรัฐมนตรี2กระทรวงแล้วนะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านกระทรวงต่อไปแต่ว่าวันนี้มิติการทำงานของกระทรวงคมนะครับยิ่งมีความใกล้ชิดกับคมเข้าไปในหลายๆเรื่องเมื่อวานนี้ทาง UNDP นะครับนนท์มาแย่ก็ได้มาพบปะพูดคุยกันแล้วก็ได้พูดหลายๆเรื่องที่ได้ทำกับทางกทม.ซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทางกระทรวงพม.เราเช่นกันและเดอะซิลแล้วก็การเพิ่มปริมาณดังนั้นวันนี้มีหลายประเด็นที่ผมเชื่อว่าการทำงานของกระทรวงพม.นั้นก็ได้เห็นถึงปัญหาบางเรื่องที่มันก็จะวนกันเป็นลูปบางเรื่องก็จะไม่ใช่ต้องทราบนะครับว่าผมเป็นหัวหน้าเรียกว่าถ้าประธานจริงก็บอกหัวหน้าพรรคอยากจบนะครับในฐานะประธานเรื่องนั้นนะครับก็ได้มีการทำงานร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม.นะครับแล้วก็ผมเองได้เข้าใจอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ก็ในขณะเดียวกันก็ยังlearning curve ของผมตอนนี้ก็ยังค่อนข้างจะชันอยู่เพราะว่ามีเรื่องอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ด้วยความซับซ้อนของบริบทสังคมไทยนะเนี่ยมันทำให้แลเยอร์มันซ้อนขึ้นอีกอย่างเช่นก็บางทีก็จะเป็นพิการซ้ำซ้อนหลายสิ่งหลายๆอย่างทำให้การแก้ไขปัญหาในวันนี้หนึ่งพอมองหนึ่งเดียวนะครับเพราะว่าการแก้ไขปัญหาในหลายๆบริบทนั้นผมเชื่อว่าท่านผู้ว่าก็คงความรู้สึกเหมือนผมอยู่ที่บ้านก็ไปทุกทีแล้วนะครับฉะนั้นแต่ว่าต้องเรียนว่าที่กระทรวงพอมองนั้นเพื่อนเพื่อนข้าราชการรวมแล้วแต่มีภารกิจที่เยอะมากมายนะครับแล้วก็ด้วยความที่ชาตินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ขอให้ทางท่านปลัดนะครับได้ดำเนินการต่อนะครับขอบคุณครับดูกระทรวงที่แล้วเนี่ยเราต้องมาเกี่ยวข้องกับกทมเยอะนะเรื่องฝุ่นเรื่องแต่ไอ้กระทรวงนี้ยิ่งหนักเลยครับยิ่งร้อนเลยเต็มแล้วเพราะว่าจริงแล้วหัวใจของเมืองเนี่ยปัญหาถามว่าทำไมต้องมีผู้ว่ากทมว่าปัญหาหลักคือเรื่องความเหลื่อมล้ำมีปริมาณถ้าไม่มีเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยผมว่างานเราเบาเยอะเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมิติก็คือพมโดยตรงเลยถ้าเราดูในกรมทุกกรมในหน่วยทหารกิจไม่เป็นการเคหะหรือเป็นพชแม้กระทั่งสถานธนาลุกเคราะห์ของเราใช่ไหมก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำอย่างเดียวเลยซึ่งผมว่าทุกอย่างถ้าดูตรงกันทุกเรื่องครับที่ทำก็ผมว่าจริงแล้วก็คิดว่าน่าจะทำงานกันด้วยอย่างไร้รอยต่อแต่ด้วยหลายช่วงที่ผ่านมาก็ทำกันเป็นอย่างดีนะครับผมว่าก็มีหลายโครงการที่น่าจะมีความสำเร็จและทำเป็นผลงานร่วมกันในสองสามปีเนี่ยมาให้เป็นรูปธรรมได้ดีครับก็ขอบพระคุณครับต่อรายการเจอกันในวันนี้ที่ว่าทำกำหนดทิศทางแล้วก็ทำให้เป็นรูปธรรมก็จะช่วยเหลือผู้ปราบปรามได้อย่างดีจริงก็ขอบพระคุณท่านทั้งปีที่คุณนายให้โอกาสทางกทม.มาเยี่ยมครับต่อเลยนะครับที่ไปที่ 2.1 นะครับประเด็นใหญ่ๆนะครับที่เราคิดว่าทางกรุงเทพมหานครกับคมที่จะได้ให้ท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผู้ว่าและคณะเนี่ยได้แลกเปลี่ยนก็มีประเด็นสำคัญสองคันก็คือเด็กเยาวชนในภาพรวมเดี๋ยวเรามาลงกันครับก็หลายมิตินะครับมันซ้อนทับอยู่กับคนไร้ที่พึ่งพอคนไร้ที่พึ่งแล้วก็จะแยกนะครับคนพิการนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอยู่นี่ก็อีกประเด็นซึ่งมีพรบ.รองรับหมดนะครับเด็กเยาวชนนี่มีทั้งพรบ.ผสมวัย